ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตในเรื่องอะไรบ้างคะก็คือไม่ใช่ตกเรือน้องโมไม่ตกเรือค่ะไม่ตกน้ำอย่างนั้นแล้วคุณแม่จะดำเนินการยังไงกับถ้าไม่ได้ตกน้ำก็ต้องปรึกษากับตำรวจนะเดี๋ยวคุณตำรวจก็จะสอบสวนคุณแม่ให้ปากคำเนี่ยเขาก็จะไปประมวลสอบสวนแล้วเขาขอโทรศัพท์น้องโมด้วยที่ถ่ายรูปครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นกับป้าเนี่ยคือที่สะพานพระราม8โมเนี่ยนั่งถ่ายรูปหน้าเรือหลังจากนั้นเสร็จแล้วอ่ะพอถ่ายเสร็จแล้วอ่ะเราอ่ะล่องเรือกลับผมถามว่าตัวผมเองอ่ะผมไม่เห็นว่าเขาไปนั่งอยู่ตรงไหนคือเขาเดินผ่านไปตัวผมอยู่หน้าเรือแต่สิ่งที่ผมได้รับฟังมาจากชื่อคุณแซนนะครับคุณแซนเนี่ยนั่งอยู่ท้ายเรือคุณแซนเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลว่าคุณโมจับขาคุณแซนเพราะคุณแซนนั่งที่ท้ายเรือแล้วยืดขาออกคุณโมจับขาคุณแซนไว้แล้วคุณโมนั่งปัสสาวะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ข้อมูลจากคุณแซนหลังจากนั้นน่ะตอนที่คุณแซนคุณโมลุกขึ้นมาเนี่ยเสื้อเปียกน้ำแล้วก็จังหวะนั้นน่ะคุณแซนก็มีการเหมือนจังหวะน่าจะเป็นโดนคลื่นนะครับทำให้จังหวะนั้นพัดตกแต่ตอนที่ตกไม่ใช่ตกแล้วหายเลยคุณแซนบอกว่าตกเสร็จแล้วเหมือนคุณโมพยายามจับด้านข้างเรือแล้วก็ตกลงไปสิ่งที่เรารับรู้ข้อมูลต่อคือว่าคุณแซนตะโกนว่าอีโมตกน้ำคนที่นั่งติดกับคุณโมเนี่ยชื่อคุณจ๊อบคุณจ๊อบก็บอกว่าพี่หยุดเรือโมตกน้ำเราก็หักเรือครับกลับไปหาโมทันที